บริการประเภทสปาอ๋อสปาเนาะอันนี้เป็นไงไปเที่ยวใช่ไหมเคยไปแบบใช้บริการอะไรบ้างไหมตรงๆเคยใช้มันดีนะจริงๆมันเหมือนเป็นการใช่ผ่อนคลายนะเพราะว่าเขาก็จะมีการถ้าจะพูดยังไงก็เหมือนนวดให้เราแล้วมีแบบจับทรงจับเส้นใช่มีอาร่ามีกลิ่นหอมๆจริงๆทำงานไปเหนื่อยๆนะโอ้เป็นนอนนะให้นวดมันครอบคลุมเรื่องของความงามด้วยนะใช่ผิวพรรณผิวใช่เออทีนี้เนี่ยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเราด้วยน้องอนิกาน้องอันนี้เพราะว่าคนต่างชาติชอบนะเรื่องนี้นะคะชอบมากเลยนวดไทยสปาไทยสมุนไพรแบบไทยๆนะคะขึ้นไปจริงอ่ะต้นบอกเลยโอ้ต้องหาโอกาสไปบ้างแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเนี่ยแหละของดีของดีในบ้านเราฉะนั้นเนี่ยสบส.นะคะเขาก็เลยเร่งละค่ะที่จะยกระดับร้านสปานวดไทยสร้างความประทับใจให้โด่งดังในระดับสากลเลยเป็นที่ยอมรับในสากลด้วยใช่ค่ะก็ไม่ใช่แค่วงเล็กๆแหละตอนนี้ทั่วโลกหลายๆประเทศรู้จักนะก็จะให้มันขยายวงไปอีกในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะก็เปิดเผยว่าตามที่ภาครัฐเนี่ยกำหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีรายได้ดีแล้วก็การท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยเรานะคะโดยกิจการสปาแล้วก็นวดไทยเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากๆเลยนะคะมีข้อมูลยืนยันด้วยนะคะจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเมื่อปี2565เนี่ยก็บอกว่ากิจการสปากิจการนวดเพื่อสุขภาพนะคะหรือว่าเสริมความงามเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสปส.แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมากถึง 1,077 แห่งด้วยกันมีผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทดังกล่าวเนี่ยนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยเกือบ 200,000 นะคะ 190,000 คนด้วยกันทีนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล Thai World Class Spa จำนวนทั้งสิ้น31แห่งแล้วก็ยังมีสถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานดังกล่าวได้รับรางวัลนะคะนวดไทยพรีเมียมจำนวน64แห่งโอ้โหพูดมาอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านของผู้ประกอบการด้านของบุคลากรนะคะแน่นอนก็จะได้มีมาตรฐานเท่าเทียมในระดับโลกนะคะซึ่งการให้บริการเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนมั่นคงในธุรกิจนะคะฉะนั้นก็เลยมีการที่จะทำนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกซึ่งการที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลได้อันนี้ต้องบอกไประดับ world class แล้วนะคุณอนิกานะผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ประเมินตัวเองอย่างต่อเนื่อง5ด้านด้วยกันนะคะที่จะต้องทำนะคะก็คือ1ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมเนาะอันนี้2คือด้านบุคลากร3คือด้านการบริการค่ะ4ก็คือด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็อุปกรณ์นะคะแล้วก็5คือด้านการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็การติดตามรวมถึงการประเมินผลค่ะซึ่งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ข้างต้นที่เราพูดเนี่ย5ข้อเนี่ยนะจะช่วยให้เป็นการส่งเสริมคุณภาพการบริการแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนเพราะว่าถ้าเราทำได้5ข้อเนี่ยมันก็จะครบเลยไง5มิติรูปรสกลิ่นเสียงใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยการนวดเนี่ยสัมผัสล้วนๆเลยนะคะก็จะนำมาซึ่งชื่อเสียงอันดีของประเทศไทยกิจการสปาไทยนวดไทยก็จะได้โด่งดังไปไกลมากกว่าที่เป็นอยู่ณขณะนี้ถูกต้องแล้วก็ดึงดูดนะให้ผู้ที่รับบริการนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยชื่นชมว่ายังไงก็จะได้บอกต่อบอกต่อแล้วก็กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยใช่ใช่ค่ะสปาบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะเรื่องของการนวดก็ไม่น้อยนะพี่ต้นใช่นะคะแล้วก็ครอบคลุมครบวงจรไงครบทุกมิติไงคือทั้งนวดเพื่อความงามนวดเพื่อผ่อนคลายนวดเพื่อรักษาได้หมดได้หมดเลยทั้งนวดเพื่อรักษาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของแพทย์แผนไทยถูกแล้วที่สำคัญนี่แหละก็ยกระดับมากยิ่งขึ้นนะคะให้ร้านสปาร้านนวดไทยเนี่ยก็จะได้สร้างความสนใจนะนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ด้วยนะคะ